สำหรับน้องๆที่สมัครเรียน ABIC ออนไลน์เอาไว้นะครับน้องๆสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลที่เป็น username กับ password ที่ตัวเองตั้งเอาไว้เมื่อเข้ามาแล้วน้องๆจะเห็นคอร์สเรียนทั้งหมดที่สมัครเอาไว้พร้อมรายละเอียดบทเรียนทั้งหมดที่มีน้องๆสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าเรียนได้ที่ปุ่มประวัติก็จะเห็นว่าเคยล็อกอินเข้ามาเรียนวันไหนเวลาเท่าไหร่อย่างไรบ้างและคอร์สเรียนทั้งหมดที่มีคืออะไรบ้างน้องๆสามารถปรับมุมมองการเรียนจากจอเล็กให้เป็นรูปแบบเต็มจอได้ด้วยอีกทั้งน้องๆยังสามารถเร่งสปีดของคลิปเรียนได้ด้วยสำหรับคนที่ชอบเรียนแบบเร็วๆเพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถสนุกไปกับการเรียนกับ ABIC Online ได้แล้วอย่าลืมเมื่อเรียนเสร็จกรุณาล็อกเอาท์ด้วยเพื่อความปลอดภัยของ Account แล้วเจอกันบน ABIC Online นะครับ